รินทร์พอดแคสต์เกร็ดความรู้สุขภาพดีที่ใครๆก็ฟังได้เกิดจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปผ่านเข้ามาสู่ร่างกายแล้วมาเจอสิ่งที่แคบๆที่ขวางกั้นอยู่ในทางเดินหายใจตั้งแต่ในจมูกเกิดในคนที่เป็นภูมิแพ้ที่มีเยื่อบุจมูกบวมพอลงมาที่คอก็จะมีต่อมอะดีนอยด์โตต่อมทอนซิลโตเพดานปากที่หย่อนคล้อยลงมามีลิ้นใหญ่มีคางเล็กหรือว่าจะเป็นคนที่อ้วนมีน้ำหนักเยอะทำให้ไขมันมาพอกที่ในคอทำให้ทางเดินหายใจของเขาแคบลงเมื่อเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในร่างกายก็คือออกซิเจนที่ผ่านเข้ามาจะผ่านสู่ปอดได้ไม่ดีในทางกลับกันก็จะทำให้ออกซิเจนที่ส่งไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีสมองจะสั่งให้คนไข้ตื่นขึ้นมาเป็นพักๆอย่างเช่นการสะดุ้งตื่นที่เรียกว่านอนกรนแล้วมีเสียงเฮือกเป็นพักๆเพื่อที่จะให้คนไข้สามารถที่จะสูดเอาอากาศเข้าไปได้เยอะๆในการที่คนไข้นอนหลับไม่เพียงพอโดนปลุกในกลางคืนหลายๆครั้งทำให้คุณภาพของการนอนหลับของเขาได้ไม่ดีออกซิเจนไปถึงสมองได้ไม่ดีภาวะที่จะเกิดขึ้นหลายๆอย่างในเด็กจะมีสมาธิสั้นหงุดหงิดง่ายร่างกายไม่ค่อยเจริญเติบโตดีการเรียนจะต่ำลงถ้าในผู้ใหญ่ก็จะเกิดการง่วงเหงาหานอนในเวลากลางวันเป็นอุปสรรคในการทำงานสมาธิไม่ค่อยดีความจำไม่ดีแล้วอาจจะในระยะยาวให้เกิดโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงได้ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ผู้ป่วยเป็นในแต่ละคนซึ่งต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ในส่วนหลักๆแล้วก็จะมุ่งเน้นในการรักษาสิ่งที่ก่อให้เกิดการอุดกั้นทั้งหลายอย่างเช่นหากว่าเป็นคนที่อ้วนก็มุ่งเน้นรักษาให้คนไข้ลดความอ้วนลงเพื่อการอุดกั้นจะได้น้อยลงรักษาภูมิแพ้ด้วยการใช้ยาพ่นยาทานแต่ถ้าหากว่าทั้งหลายนี้ไม่ได้ผลการรักษาสามารถจะเริ่มได้ตั้งแต่การผ่าตัดเล็กโดยการใช้กระแสไฟฟ้าจี้ไปที่บริเวณเพดานอ่อนเพื่อที่จะให้เพดานอ่อนหดขนาดเข้าไปที่ฐานของลิ้นเพื่อที่จะให้ลิ้นเล็กลงหรือเข้าไปในจมูกที่เยื่อบุจมูกที่บวมให้มีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะเพิ่มทางเดินหายใจให้กว้างขึ้นหรืออาจจะต้องเป็นผ่าตัดใหญ่เช่นการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์การผ่าตัดต่อมทอนซิลซึ่งสิ่งเหล่านี้แพทย์ต้องเป็นคนวินิจฉัยว่าการรักษาอย่างไรที่จะเหมาะสมกับคนไข้นั้นๆผู้ป่วยสามารถจะมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกเพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขและรักษาที่ถูกวิธีได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ติดตามศรีบุรินทร์พอดแคสต์ครั้งต่อไปได้ทุกวันศุกร์ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์โรงพยาบาลที่คุณวางใจ